เปลี่ยนโลกครั้งใหญ่อาจารย์มาศเผย22ธันวาคมนี้วันเปลี่ยนยุคผู้หญิงจะรวยปังเผยปีใดชงแล้วรวยกระทันหันวันเปลี่ยนโลกครั้งใหญ่อาจารย์มาศเคหาธรรมเผยวันที่22ธันวาคมนี้วันเปลี่ยนสู่ยุค9ผู้หญิงจะร่ำรวยธุรกิจอะไรพาปังเผยปีนักสัตว์ใดชงแล้วรวยแบบกระทันหันวันที่22ธันวาคมนี้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในรอบ20ปีฮวงจุ้ยของโลกกำลังเข้าสู่ธาตุไฟอาจารย์มาศเคหาธรรมสินแสฮวงจุ้ยดังมาเผยในรายการแฉล่าสุดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กากเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยเข้าสู่ยุค9ว่าฮวงจุ้ยมี2 ส่วนคือการดูชัยภูมิรูปลักษณ์รูปทรงอย่านั่งใต้คานอย่านอนตรงประตูอย่าอยู่ตรงสามแพร่งเรียกว่าชัยภูมิหรือตีลี่และภาคการคำนวณทิศไหนธาตุอะไรตอนนี้ยุคอะไรทุก20ปีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของยุคอาคารบ้านที่เดียวกันเคยเฮงในยุคหนึ่งก็อาจค่อยๆเสื่อมในยุคหนึ่งยุค9เริ่มตั้งแต่ปี60ยุคดิจิตอลมาคนหันมาเล่นแต่มือถือโควิดมาต่อคนยิ่งหันมาใช้แอปซื้อขายออนไลน์มากขึ้นอีกมาสงครามธาตุไฟน้ำมันแพงหันมาใช้รถไฟฟ้าธาตุไฟโซล่าเซลล์ก็ธาตุไฟปีนี้จะเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงเริ่มเข้าสู่ยุค9ทั้งโลกปี2567จะเป็นยุค9แบบ 100% กำลังจะพีควันที่22ธันวาคมนี้จะคงต่อและพีคไปเลยโลกจะหมุนครบรอบ365วันประมาณวันที่21ถึง22ธันวาเสมอเริ่มเปลี่ยนปีใหม่คนจีนก็นับเปลี่ยนปีวันที่21ถึง22ธันวาอายุเพิ่มอีก1ปีหมุนวน20รอบคือเปลี่ยน1ยุคยุค8ที่ผ่านมาเป็นยุคของจีนเกาหลีจีนจะบูมขึ้นมาเมื่อ20ปีสิ้นยุคจะตกกันหมดต่อไปอินเดียจะเป็นยุค9ภารตะสีสันสดใสเหมือนธาตุไฟอินเดียแอฟริกาใต้ออสเตรเลียพวกซีกโลกใต้ไทยเป็นยุค4สมัยรัชกาลที่5ช่วงบูมของไทยแต่4กับ9เป็นคู่รักกันไทยจะเนื้อหอมนักลงทุนจะมาไทยบ้านยุค9หมั่นเปิดประตูทางใต้รับลมใต้บ่อยๆหรือโคมไฟสีแดงโคมไฟพีระมิดมังกรตั้งไว้กระตุ้นทางใต้กระตุ้นธาตุไฟกระตุ้นไอเดียการทำงานถูกยุคสมัยผู้นำโลกผู้นำประเทศจะเปลี่ยนแบบไม้ผลัดใบรวมทั้งคนที่จะรวยสาวๆจะรวยในยุค9เป็นยุคของสาวๆเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามยุคไฟสองหน้าแต่งหน้ามีสีสันออร่าคำทำนายปี2567ไม่เกิน20ปีนี้อายุเฉลี่ยคน120ปีเทคโนโลยีคิดคนยืดอายุเซลล์ได้ต่อไปคอมพิวเตอร์เร็วขึ้นไปอีกเป็นล้านเท่าเทคโนโลยีจีเนติกชะลอวัยมาความสวยความงามอายุ120ขั้นต่ำพวกมีเงินอยู่ถึง200สบายสบายสาวสาวอายุ90100ตั้งท้องได้นะมันย้อนวัยงานวิจัยมีแล้วทั่วโลกถามว่ายุค9ทำธุรกิจอะไรรุ่งอาจารย์มาสตอบว่าเกี่ยวกับธาตุไฟดิจิตอลไฮเทคสื่อสารมวลชนรายการหวือหวาจะรุ่งเหมือนไฟวูบวาบความงามมาแรงยุคธาตุไฟทุกคนจะเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้น90จะหน้าเด้งเหมือน20ถึง30กว่าเซลล์ย้อนวัยส่วนเรื่องฮวงจุ้ยบ้านเทรนตอนนี้ส่วนใหญ่คนซื้อบ้านทางใต้เพราะจะหันรับลมปีละ8เดือนพอดีส่วนเรื่องปีชงปี67ปีมะโรงจะชงคนเกิดปีจอมีชงดีชงร้ายขึ้นกับธาตุอะไรถ้าปีจอใครเป็นคนธาตุน้ำเจอมะโรงปะทะใส่คลังไฟแตกน้ำถ้าดวงชอบธาตุไฟชงไปมีรวยเลยรวยกระทันหันปีชงปีหน้าคือปีจอยังมีเดือนจอคนที่เกิด8ตุลาลบ7พฤศจิกาหรือยามจอคนเกิดทุ่ม1ถึง3ทุ่มแม้คนไม่ได้เกิดปีจอแต่เกิดเดือนจอยามจอก็โดนได้เดือนจอเกี่ยวกับหน้าที่การงานคนเกิดเดือนจอปีหน้าเปลี่ยนงานแน่เปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่เปลี่ยนใหญ่ถ้าชงดีเปลี่ยนแล้วใหญ่ขึ้นเงินมากขึ้นปีชงถ้าดวงไม่ชอบธาตุดินเละหมดจริงๆต้องดูละเอียดไม่ใช่ดูแค่นักสัตว์อย่างที่เขาบอกกัน
ถ้าดวงชอบธาตุไม้ธาตุดินก็เฮงถ้าไม่ชอบธาตุไม้ก็เละอาจารย์มาเตือนคนปีจอปีชงปี67เกี่ยวกับพ่อแม่เจ็บป่วยเสียเกี่ยวกับการเดินทางไกลเจ็บป่วยรุนแรงต้องใส่ใจส่วนหลักยามจอเกี่ยวกับลูกน้องบริวารจะป่วยเกิดอุบัติเหตุส่วนตัวเองระวังขาหกล้มคลิปเต็มรายการม.เกษมบัณฑิตผนึกเครือข่ายเปิดเวทีดีเบตวิสัยทัศน์แคนดิเดตนายกสมาคมบอลด็อกเตอร์เสนีสุวรรณีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปิดเผยว่าในฐานะที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬามาอย่างต่อเนื่องและในโอกาสที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ในวันที่8กุมภาพันธ์2567ตามความทราบแล้วนั้นเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางอนาคตวงการฟุตบอลไทยมหาวิทยาลัยโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์จึงผนึกกับเครือข่ายและสื่อมวลชนทางการกีฬาซึ่งประกอบด้วยมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬาวิสดอมหนังสือพิมพ์กีฬาสยามรายวันสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์กำหนดจัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องอาสาพัฒนาบอลไทยเชนทูเกเตอร์ด้วยการเชิญแคนดิเดตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมดีเบตเพื่อแสดงวิทัศน์และนำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารจัดการสำหรับการพัฒนาและยกระดับวงการฟุตบอลไทยในวันที่8มกราคม2567ระหว่างเวลา 13.30 ถึง 16.00น.ณห้องประชุมออดิทอเรียมชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยและเหนืออื่นใดในการจัดโครงการครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในมิติที่สำคัญของวงการกีฬาไทยที่มีการเปิดโอกาสให้ผู้แสดงตนลงแข่งขันในตำแหน่งนายกสมาคมซึ่งปรารถนาจะเห็นวงการฟุตบอลไทยก้าวไปสู่มาตรฐานสากลดังที่ชาติอื่นประสบมาก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการด้านนายณัฐธีรนัทสุภานนท์ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะที่มูลนิธิให้การส่งเสริมและสนับสนุนวงการกีฬาไทยด้วยดีเสมอมาประกอบกับกีฬาฟุตบอลเป็นหนึ่งในกีฬามหาชนที่ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาไทยมาอย่างต่อเนื่องและในโอกาสที่สมาคมกีฬาลูกหนังจะได้ผู้นำคนใหม่เข้ามาบริหารจัดการภายหลังการเลือกตั้งการจัดดีเบตเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้แสดงวิสัยทัศน์และจุดยืนในการกำหนดทิศการพัฒนาจึงเป็นหนึ่งในพันธกิจที่มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาได้เข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนและคาดว่าในการจัดดีเบตครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในช่องทางที่ส่งผลให้สโมสรสมาชิกซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งตลอดจนแฟนกีฬาทั่วไปเมื่อรับทราบและเห็นมองของว่าที่ผู้นำคนใหม่แล้วก็คงจะตัดสินใจได้ว่าใครผู้ที่เหมาะกับการเป็นผู้นำองค์กรที่จะเข้ามาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยต่อไปนายณัฐกล่าวในที่สุดThank you.